มนุษย์เรายอมสูญเสียสุขภาพเพื่อทำให้ได้เงินมาแล้วต้องยอมสูญเสียเงินตราเพื่อฟื้นฟูรักษาสุขภาพสวัสดีครับผม X Wellness ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการออกกำลังกายเพื่อชะลอวัยคลิปนี้เราจะมาออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุนะครับเป็นการออกกำลังกายคอร์บอดี้หรือว่าแกนกลางลำตัวเพื่อให้ส่วนที่เป็นกระดูกสันหลังซึ่งเป็นส่วนหลักเลยอ่ะเป็นแกนหลักอ่ะเป็นเซ็นเตอร์ของร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงมีความสมดุลมีความยืดหยุ่นนะครับเพื่อจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขอ่ะไปเริ่มกันเลยไม่ต้องพูดมากนะครับเตรียมแมตต์นะครับแล้วก็เตรียมชุดให้พร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยครับมาเดี๋ยวเริ่มจากท่าคุกเข่าเหมือนเมื่อวานก่อนนะคุกเข่าขยับมานิดนึงกางขานิดนึงกางขาเท่ากับช่วงสะโพกเสร็จแล้วม้าก็มองตรงนี้นะขยับแขนตัวเดี๋ยวโทษขยับแขนนิดนึงให้หัวไหล่นะครับน้ำหนักของหัวไหล่ลงมาที่ข้อศอกลงมาที่ข้อมือสะโพกหัวเข่าตรงกันนะครับจะได้ไม่เจ็บนะครับเสร็จแล้วม้าหายใจเข้าลึกๆค่อยๆวอร์มก่อนหายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกปอดขยายออกหายใจออกยาวหายใจลึกๆให้เหมือนสูบรวมเข้าไปในปอดให้ปอดมันขยายด้านหน้าด้านหลังด้านข้างด้านบนแล้วก็หายใจออกยาวๆหายอีกทีนึงแล้วก็หายใจออกยาวๆทีนี้มาให้รู้สึกเหมือนมามีคนชกท้องมานะปึ๊บปึ๊บปึ๊บพอชกท้องไปครับท้องก็ต้องป่องขึ้นเนี่ยรู้สึกเนี่ยมาไม่ต้องยกขึ้นนะกระดูกสันหลังอย่างเดียวให้โค้งกระดูกสันหลังโค้งกระดูกสันหลังขึ้นโค้งกระดูกสันหลังขึ้นโค้งกระดูกสันหลังขึ้นนี่นะแล้วเสร็จแล้วค่อยๆแอนกระดูกสันหลังแอนกระดูกสันหลังมันจะเป็นอย่างนี้นะคืออย่างนี้ด้วยความที่ว่าบางทีผู้สูงอายุเขาก็ไม่ได้ฝึกฝนอย่างนี้นานนะครับมันก็จะเห็นขยับแค่นิดหน่อยแต่ให้ลองสังเกตดูว่ากระดูกสันหลังเนี่ยมันสามารถโค้งงอได้โค้งงอได้ให้บริหารนะครับเอาใหม่โชกเหมือนโดนชกท้องเห็นไหมโก่งท้องขึ้นกระดูกสันหลังโค้งเห็นไหมลองโก่งเข้าไปนิดนึงโก่งขึ้นมานิดนึงได้ไหมอย่างนี้อย่างนี้แล้วเสร็จแล้วปุ๊บทำตรงข้ามกันแอนหน้าอกขึ้นแอนหน้าอกขึ้นแอนหน้าอกขึ้นเห็นไหมกระดูกสันหลังก็จะโค้งนี่ฮะเสร็จแล้วเราก็โค้งขึ้นมาดันขึ้นมาดันขึ้นมาเป็นการบริหารกระดูกสันหลังนะขึ้นมาแล้วก็โค้งหายใจเข้าออกสลับกันนะมาลองเริ่มนับเลยนะลองทำดูค่อยๆฝึกพอเราดันขึ้นใช่ไหมกระดูกสันหลังก็จะโค้งขึ้นมาอย่างนี้โค้งดัน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 เก็บท้องเก็บพุงขึ้นมาอึ๊บแล้วก็หายใจออกต่อเนื่องเลยไหมพัดลมแรงไปไหมเอาพัดลมออกหน่อยมาทำต่อไปนะเดี๋ยวถ้าแป๊บนึงเดี๋ยวมาจะไอให้รู้สึกพยายามกระดูกสันหลังเป็นเส้นนะครับดันขึ้นโค้งขึ้นเสร็จแล้วก็ตรงกันข้ามแอนลงฝึกไปให้เก็บท้องขนาดใช่ไหมเหมือนโดนทุบเหมือนโดนทุบมาทุบทุบปุ๊บแล้วก็แอนขึ้นทีนี้ท่าต่อไปน่าจะเริ่มออกแรงหนักขึ้นแล้วนะก็ให้ม้านะนี่นะม้าเกรงตัวไว้นะตอนนี้เรามีทั้งหมดเหมือนคล้ายหมาเนาะแขนสองข้างขาสองข้างทีนี้เราค่อยๆยกแขนขึ้นทีข้างเดียวเพราะฉะนั้นจุดที่เราจะสัมผัสพื้นก็มีแค่3จุดใช่ไหมครับนี่หนึ่งนะยืนไปข้างหน้าเนี่ยปุ๊บแล้วก็ลง
นับ1ยืดไปข้างหน้าพอมันมี3พอมันมี3จุดปุ๊บยังไงมันก็ต้องทรงตัวเห็นมั้ยสังเกตมั้ยพอเรายกแขนขึ้นมามันต้องดูนะยกแขนขึ้นมาปุ๊บต้องเกรงตัวเกรงท้องเห็นมั้ยไม่งั้นตัวไม่งั้นตัวล้มปุ๊บลองดูสลับกันดูสลับไปฝั่งนู้นสลับปุ๊บเห็นมั้ยต้องเกรงตัวไม่งั้นล้มนะเห็นมั้ยยกไม่ต้องมาต้องพยายามอย่างงี้ไม่ต้องแหงหน้าขึ้นมานะตรงนี้ยกขึ้นมาเฉพาะแขนเนี่ยไม่ต้องมองตามแขนตามองเฉพาะนี้รู้สึกเก่งไหมพอเวลายกแขนขึ้นมาเก่งไหมลองนี้ก่อนหนึ่งเนี่ยไม่ต้องมองตามแขนนะทุกนะรู้สึกเกร็งไหมมันต้องเกร็งยกมาเฉียงๆใช่มองนี้ไม่ต้องมองตามแขนพอเรายกแขนขึ้นมาปุ๊บมันเหลือแค่3ขามันก็ต้องเกร็งไม่งั้นเราล้มถูกไหมพยายามยกไปข้างหน้าก่อนนะยกไปข้างหน้านี่นะโอเคพร้อมแล้วนะเตรียมตัวเริ่มต้นนับเลยปึ๊บ1ปึ๊บ12 2 3 34 5ออกแรงเกรงแขนนะเกรงคอเอ๊ะเกรงแกนลำตัวนะเกรงการลำตัวนะตามองพื้นไว้รู้สึกไหมเวลายกแขนแล้วเมื่อยนิดนึงทีนี้ท่าถัดไปนะมาเกรงแขนนะเกรงแขนนะทีนี้ลองยกขาขึ้นมาถีบขานะลองดูนะเดี๋ยวลองดูก่อนนะไม่ต้องมองไม่ต้องลองใช้ประสาทสัมผัสเอาตอนนี้แขนสองข้างอยู่แขนข้างซ้ายอยู่ให้ขาข้างซ้ายอยู่แล้วลองยกขาขึ้นมาแหมยกขึ้นมานะปึ๊บนี่นะแล้วลงแรงนี้นะปึ๊บปึ๊บเหยียดออกมาเห็นไหมทรงตัวไหมนี่นะสลับกันลองดูนะเอาใหม่ปึ๊บ1เก่งไว้นะเก่งไว้นะไม่ให้ล้มนะแล้วลงปึ๊บเก่งไว้นะ1โอเคนะทำได้เนาะตามองตรงนะแล้วก็เหยียดขาออกไปแล้วก็พยายามเกร็งให้ตัวเนี่ยไม่อยู่นิ่งๆตัวไม่โค้งไปโค้งมาพร้อมแล้วลองเริ่มเลย1เก่งตัวนิ่งนะ1เนี่ยตัวเริ่มเอียงแล้วต้องเก่งตัวนิ่ง2เหยียดไป2เก่งตัวเก่งตัวปึ๊บฮะเดี๋ยวนี้ตัวสายแล้วตัวสายต้องเก่งตัวเอามาสี่แล้วอีกแล้วนิดนึงปึ๊บเหยียดขาไปตรงๆเก่งตัวอย่าให้ตัวเอียงถูกแล้ว7 8 8อีกทีหนึ่งเมื่อยไหมทีนี้นอนตรงมานิดนึงผ่อนนิดนึงเหยียดแขนออก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 เปิดขาออกหน่อยเปิดขาออกเปิดเข่าเปิดเข่าออกนะเปิดเข่าพยายามเหยียดแขนออกเพื่อนแขนออกหายใจหายใจนี่เหงื่อออกนี่รู้สึกเกร็งไหมเมื่อกี้เกร็งตัวไหมหายใจเข้าลึกออกยาวๆลึก
ออกยาวๆอีกทีหนึ่งลึกๆออกยาวๆโอเคมาต่อปึ๊บเหมือนเดิมนะขยับถอยมาหน่อยถอยข้างหน้าหน่อยเสร็จแล้วมาทำอย่างนี้นะมาทำอย่างนี้นะเมื่อกี้ม้ามองตามแขนใช่ไหมเดี๋ยวจะให้ม้ามองตามมือนะมองตามมือเหมือนเดิมมองตามมือนะทีนี้ม้าลองดูนะมองตามมือนะมองตามมือนะมันคือการบิดกระดูกสันหลังเห็นไหมกระดูกสันหลังม้าเอียงออกแล้วนะบิดให้ได้เท่าที่ม้าสามารถทำได้แต่เราพยายามเอื้อมมือไปข้างบนเพดานเพราะว่ากระดูกสันหลังมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันจะต้องบิดคือการบริหารกระดูกสันหลังเอามาลองสลับฝั่งนู้นบ้างปึ๊บมองไปตามมือได้มากที่สุดเท่าที่เราสามารถทำได้นี่นะลองดูมองตามมือโอเคไม่งงแล้วนะไม่งงแล้วพร้อมแล้วเริ่มนับได้เลยลองดูลองตามมือบิดกระดูกสันหลังปึ๊บให้เท่าที่เราสามารถทำได้แต่ไม่บิดไม่ไปด้านหลังนะให้พยายามตรงๆเพราะให้เราต้องการให้กระดูกสันหลังเรามันมีการขยับโอเคหนึ่งรู้สึกบิดไหมรู้สึกเวลาตอนบิดเหมือนมีคนมาบิดกระดูกสันหลังเราไหมอึบสองไม่ต้องรีบนะค่อยๆบิดนะกระดูกสันหลังอ่ะค่อยๆบิดนะค่อยๆออกแรงบิดสองอึบสามมองตามมือด้วยนะอดทนนิดนึงเลยนิดนึงเกรงใช่ไหมเกรงหรือว่าออกกำลังกายไปด้วยเลยขออีก10ลมหายใจนะทนหน่อยนะฝืนหน่อยนะตอนนี้ม้าเมื่อยละม้าทรงตัวให้อยู่ท่านี้นะทรงตัวอยู่ท่านี้นะยืดสะบักขึ้นยืดสะบักขึ้นมองตรงนี้มองนี้มองแล้วหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆ10ทีตอนนี้เมื่อยละเมื่อยแกนกลางลำตัวละ3 10แล้วนอนคว่ำเมื่อยรู้ว่าเมื่อยใช่ไหมเมื่อยใช่ไหมมาถอยตัวมาหน่อยรู้ว่าเมื่อยทีนี้อยู่ท่านี้นะอยู่ท่านี้นะอยู่ท่านี้นะเอาศอกถอยมาหน่อยข้อศอกถอยมาหน่อยถอยมาหน่อยข้อศอกอยู่ตรงหัวไหล่ข้อศอกตรงหัวไหล่เสร็จแล้วปุ๊บมาลองพยายามนะให้หน้าท้องนะสะดือนะแตะพื้นแล้วค่อยๆเปิดหน้าอกขึ้นรู้สึกดัดกระดูกสันหลังไหมกระดูกสันหลังโค้งเนี่ยเปิดหน้าอกขึ้นเดี๋ยวกลางข้อศอกฟังนิดนึงเปิดฟังนิดนึงเหยียดขาตรงเลยเหยียดขาตรงนะเหยียดขาตรงเหยียดขาตรงให้รู้สึกขาจะเหยียดออกหน้าอกก็เหยียดขึ้นเหมือนกระดูกสันหลังที่ถูกยืดออกแล้วก็พยายามเหมือนตรงนี้มันมีตรงนี้นะมีไฟฉายอยู่ให้รู้สึกเหมือนกำลังเอาไฟฉายพุ่งไปข้างหน้าให้ออกแรงตรงนี้ไม่มีไฟฉายอยู่ใช่ไหมถ้าไฟฉายมันทิ่มลงพื้นไม่ได้เราก็ต้องแอนพยายามนะพยายามยืดหน้าอกขึ้นให้พุ่งลำไฟฉายไปด้านบนรู้สึกยังไงกับกระดูกสันหลังเหยียบออกแรงขาก็ต้องเหยียดด้วยนะ
กระดูกสันหลังเหยียด2ฝั่งส่วนล่างเหยียดส่วนบนเหยียดและหายใจ1 2อย่าลืมรู้สึกว่าไฟฉายเราต้องพยายามพุ่งไฟฉายไปข้างบนไฟฉายมาอยู่ตรงหน้าอกนี่เราต้องพยายามชี้ข้างบนให้มันไปส่องด้านบน3แล้ว4ที่1นอนราบนอนราบเหยียดแขนไปนอนคว่ำเหยียดแขนไปเหยียดแขนเหยียดออกเหยียดหลังพักแป๊บนึงรู้สึกเป็นไงบ้างดันตัวขึ้นมาเหมือนเมื่อกี้จะพักข้อศอกนะเสร็จแล้วมาเตรียมตัวนะนิ้วนี้นะพยายามออกแรงให้ครบทั้ง5นิ้วนะเสร็จแล้วมาลองออกแรงดันมือเพื่อให้หน้าอกมันยกขึ้นมาออกแรงดันแขนเงี้ยงงไหมแล้วลงออกแรงดันแขนเพื่อให้หน้าอกมันยกขึ้นออกแรงดันแขนออกแรงดันฮึบรู้สึกยังไงกับหลังมั่งโอเคลงช้าๆนะแล้วจังหวะที่ยืดขึ้นนะมั้ยหายใจเข้านะเพื่อให้กระดูกสันหลังมันยืดขึ้นแล้วก็เหยียดขาออกเลยนะเหยียดขาเกร็งขาแล้วก็เหมือนเดิมคุณรู้สึกตรงนี้มีไฟฉายอยู่ใช่มั้ยตอนนี้ไฟฉายมันส่องพื้นใช่มั้ยพอเราดันขึ้นมั้ยลองดันขึ้นดันแขนขึ้นปึ๊บเห็นมั้ยแล้วรู้สึกเหมือนพยายามชี้ไฟฉายลงนั้นแล้วลงโอเคเอามานะเดี๋ยวออกแรงมือเท่าๆกันนะให้เท่าๆกันนะพร้อมแล้วลองเลยฮึบหายใจเข้าลงรู้สึกยังไงกระดูกสันหลังบ้างทุกคนเอาใหม่หายใจเข้าฮึบดันขึ้นลงเริ่มนับประมาณ1ฮึบดันเหยียดแขนให้สุดฮึบยืดมันออกไปลงอึ๊บ3หายใจเข้าให้สุดนะดันแขนอึ๊บ4อึ๊บ5รู้สึกยืดหลังไหมอึ๊บโอหายใจเข้าลึกนะเหยียดขาด้วยนะเอ๊บ8เอ๊บ9เอ๊บ10ให้นอนพักแป๊บนึงเหยียดขาเหยียดแขนเหยียดแขนให้พักแป๊บนึงรู้ว่าเมื่อยเมื่อยใช่ไหมหายใจหน่อยหายใจลึกออกกำลังกายไปด้วยเลยลึกสามทีลึกหนึ่งอีกทีหนึ่งแล้วก็ดันตัวขึ้นมาเหมือนเมื่อกี้แต่ตอนนี้ตำแหน่งมือใกล้เข้ามาหน่อยเมื่อกี้อยู่นี้ใช่ไหมใกล้เข้ามานิดนึงไว้หนึ่งขยับไว้ไหมขยับตัวอยู่ที่เดิมตัวไม่ขยับทีนี้มาต้องออกแรงทั้งมือออกแรงทั้งข้อมือออกแรงทั้งโฟร์อาร์มออกแรงทั้งแขนออกแรงทั้งไหล่
พื่อยืดตัวออกแรงทั้งแขนเนี่ยเพื่อยืดหน้าอกขึ้นเห็นมั้ยลองดูเหมือนเมื่อกี้เลยมันจะออกแรงมากกว่าเดิมนะยกขึ้นใช่ออกแรงดันมือทึบดันดันหน้าอกขึ้นดันหน้าอกไหวไหมไหวไหมเออรู้สึกไหมว่ามันตึงกว่าเดิมรู้สึกยังไงกับกระดูกสันหลังบ้างลองหายใจเข้าลึกขึ้นหน่อยหายใจลึกออกแรงเหยียดนะแขนก็ต้องออกแรงเห็นไหมแล้วเสร็จแล้วปุ๊บตรงนี้รู้สึกเหมือนแสงพุ่งไปนะมันจะยากขึ้นกว่าเมื่อกี้นะลองออกแรงดันมือหน่อยออกแรงดันมือออกแรงมือดันให้สุด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 ออกแรงดันให้สุดพอละพอละแล้วลองลงค่อยๆลงค่อยๆทำใหม่ลองดันใหม่1 2 3ออกแรงดันฮึบหายใจเข้ารู้สึกยังไงกับหลังรู้สึกตึงมากกว่านี้ไหมมากกว่าเดิมใช่ไหมแล้วค่อยๆลงขอ10ทีเอาใหม่เริ่มเลยฮึบออกแรงดันดันดันให้สุดได้ไหมอันนี้สุดได้ไหมฮึบแล้วลงอย่าลืมว่าออกแรงทั้ง5นิ้วนะเริ่มเลยครึ่งทางแล้วอ่ะลงออกแรงดันแรงดันให้สุดให้สุดอีกนิดนึงรู้สึกเกร็งแขนไหมนิดนึงแรงดันแขนให้สุดแรงดันนอนลงนอนลงนอนความเหยียดเหยียดแขน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 นอนนอนนอนทีนี้กลับกันนะออกแรงขาบ้างนะออกแรงขานะมายกขานะนี่เหยียดขาก่อนเหยียดขาตรงเหยียดขาตรงแล้วยกขาขานี้ขาซ้ายนี่นะยกขึ้นมาทั้งขาเลยอึ๊บแล้วลงต่อยกที่2อึ๊บแล้วลงยกอึ๊บลง3อึ๊บยกลง4อึ๊บเกรงก้นมั้ยเกรงหลังมั้ยต่อฮึบ6ฮึบ7ฮึบ8ต่อฮึบ9นิดนึงฮึบ10เห็นมั้ยต้องเก่งทั้งตัวเลยใช่มั้ยนี่ฝั่งนี้มั่งเหยียดขาให้ตรงเหยียดขาให้ตรงเหยียดขาให้ตรงขานี้นะขานี้นะขาขวานะเหยียดขาให้ตรงนะแล้วยกขึ้นมาทั้งขาฮึบลง1ฮึบ2ฮึบ3ฮึบ4ฮึบ5ฮึบ6ฮึบ7ฮึบ8ฮึบ9ฮึบ10โอเคพักแป๊บนึงพักแป๊บนึงเหนื่อยไหมเหนื่อยอยู่แล้วออกกำลังกายก็อย่างนี้แหละนะฝืนนะทีนี้ม้าเมื่อกี้นะทีละข้างใช่ไหมม้าทีนี้สองข้างเลยให้ม้าเหยียดขาให้ตรงนะม้าเหยียดขาให้ตรงเหยียดขาให้ตรงสองข้างนะแล้วก็ยกทั้งสองข้างเลยเก่งตัวให้มากขึ้นเก่งตัวให้มากขึ้นลองยกปึ๊บไหวไหวม้าต้องงี้ม้าเหมือนการแขนออกมาให้ใช้มือช่วยใช้ตรงนี้ช่วยใช้ตรงนี้ช่วยเกรงตัวนะเกรงตัวเกรงท้องนะลองเกรงท้องลองเกรงท้องเกรงท้องเก็บท้องไว้หน่อยแล้วลองยกใหม่เก็บยกใหม่สองข้างยกสองข้างลองดูใหม่ทีึบแค่นี้ก็พอละไม่ต้องแค่นี้ก็คือการเกรงแล้วนะออกแรงใหม่ฮึบยกหนึ่งเอาเลยฮึบสองออกนี้ด้วยนี้ด้วย
อีกนิดนึง2แล้วปึ๊บ3เก่งท้องด้วยปึ๊บ4เห็นไหมใช้ตรงนี้ช่วยด้วยอ่ะต่อฮึบทนหน่อยทนหน่อยฮึบได้ดิได้ดิปึ๊บ6ปึ๊บ7เก่งๆๆฮึบ8ฮึบ9อีกนิดนึงฮึบๆๆปึ๊บ10โอเคพักหายใจก่อน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 พักหายใจพักหายใจเก็บไปลึกๆยาวๆลึกๆพอยาวๆเดี๋ยวนอนหงายหน่อยระวังตกเสื่อขยับเข้ามาหน่อยเหงื่อชุ่มหมดเลยเหนื่อยก็หมอนให้แบบนั้นมาจอดหัวขึ้นหน่อยให้ลองสังเกตนะว่าแต่ละคนนะครับผู้สูงอายุมีลักษณะศีรษะยังไงก็ต้องดูว่าถ้าเกิดว่านอนไปปุ๊บคอแหงนความดันก็ขึ้นปวดหัวปวดคออีกเพราะฉะนั้นลองหาอะไรมารองนะครับให้สูงพอดีกันแต่อย่าสูงเกินเพราะสูงเกินก็ปวดเหมือนเดิมมาชันเข่าขึ้นหน่อยชันเข่าขึ้นหน่อยทีนี้นะมาค่อยๆนะนี่นะมาต้องออกแรงนะเก่งไหมนะเก่งไว้เก่งไว้อย่างนี้ไม่เก่งต้องเกรงต้องพยายามจิกเก่งขาเห็นไหมออกแรงนิ้วเท้ากลางออกเกรงนะแล้วมาลองค่อยๆค่อยๆนะค่อยๆนะเก่งเก็บคอเก็บคอม้วนขึ้นมาเกรงท้อง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 ทีนี้เวลาลงลงช้าๆได้ไหมลงช้าๆ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 ช้าๆช้าๆปึ๊บหนึ่งเหยียบขามานิดนึงหนึ่งโอเคเก็บคอก่อนฮึบเก่งขึ้นมายืดตัวตรงยืดออกขึ้นลงช้าๆลงช้าๆลงช้าๆสองนะฮึบเก็บขึ้นมาเก่งท้องยืดออกขึ้นแล้วลงช้าๆเก่งลงช้าๆอะไรละเอามาเก็บคอเก่งท้องขึ้นมายึดเอิบนั่งพอนั่งตัวตรงได้ยืดออกขึ้นนั่นลงช้าๆลงช้าๆโค้งลงทีละทีทีละนิดทีละนิดนี่ยืดออกลงช้าอีกนิดนึงเท่าไหร่นะ5แล้วนะปึ๊บยืดออกขึ้นลงช้า6ปึ๊บลง7อีกนิดนึงปึ๊บยืดออกขึ้นเอ๊บเก็บคอม้วนตัวขึ้นลงครั้งสุดท้ายเก็บข้างสวยปึ๊บยืดออกขึ้นอึ๊บลงเสร็จอีกนิดนึงให้เสร็จแล้วนี่แล้วนอนตัวตรงๆเราถึงคลายนะเสร็จแล้วนะท่าถัดไปท่าสุดท้ายละเก่งยกขาขึ้นมาอย่างนี้นะขาขึ้นมาอย่างนี้นะครั้งหนึ่งเก่งไว้นะเก่งให้ลอยไปอย่างนี้นะเก่งท้องไว้นะพร้อมแล้วนับหนึ่งหายใจเข้าลึก
อย่าเกรงโดยที่ไม่หายใจต้องหายใจด้วยเกรงแล้วก็หายใจ2เกรงไว้เกรงไว้เก่งไว้เก่งไว้เอ๊บขออีก5ทีขออีก5ทีไหวไหมไม่ไหวเหรออ่าอย่างงั้นเหยียดขาออกเหยียดขาออกกางแขนกางขานอนเหมือนเป็นศพหายใจหายใจโอเคหายใจนะหายใจนะหายใจนะห้ามกั้นลมหายใจนะโอเคครับก่อนที่เราจะไปยืดเส้นกันนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากดูแลระบบลำไส้ระบบขับถ่ายของท่านให้มีสมบูรณ์แข็งแรงอยู่ตลอดเวลานะครับอาหารเสริมพรีไบโอติกอันนี้นะครับคือตัวบำรุงลำไส้ดูแลลำไส้ระบบขับถ่ายของท่านอย่างดีเลยผสมน้ำเปล่าหรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มวันละ1ซองนะครับมีส่วนช่วยทำให้ระบบภูมิต้านทานแข็งแรงมีส่วนช่วยทำให้ระบบขับถ่ายทำงานเป็นปกติคือไม่ท้องผูกแล้วก็ไม่ท้องเสียครับไม่ตกขอบคือขับถ่ายปกติไม่ท้องผูกและไม่ท้องเสียมีส่วนช่วยป้องกันโรคอ้วนมีส่วนช่วยลดไขมันส่วนเกินในร่างกายมีส่วนช่วยลดค่าดัชนีน้ำตาลหรือว่าไกลเซมิกอินเด็กซ์ในอาหารที่ท่านกินเข้าไปมีส่วนช่วยลดน้ำตาลในเลือดมีส่วนช่วยลดน้ำตาลสะสมหรือว่าฮีโมโกลบิน A1C ในเลือดมีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดแล้วก็สุดท้ายนะครับมีส่วนช่วยสร้างกรดไขมันสายสั้นซึ่งมีผลต่อการทำงานต่อสมองต่ออารมณ์ของร่างกายของท่านนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถคลิกไปดูรายละเอียดและกดสั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เลยครับงั้นเดี๋ยวเรามายืดเส้นกันต่อเลยนะครับโอเคเหนื่อยกันแล้วทีนี้ได้เวลาผ่อนคลายมาหายใจเข้าลึกๆ ก่อนแล้วมายกแขนขึ้นด้านบนยกแขนขึ้นด้านบนรู้สึกถึงการยืดกระดูกสันหลังโดยการเหยียดขาออกเหยียดมือออกและเอาลมหายใจที่อยู่ในปอดเนี่ยเป็นตัวยืดกระดูกสันหลังขึ้นหายใจเข้าลึกๆอึ๊บแล้วหายใจออกเข้าลึกๆเหมือนยืดกระดูกสันหลังขึ้นเอาลมดันเข้าไปแล้วหายใจออกก็หายใจออกก็หายใจออกก็หายใจออกหายใจออกเท่าไหร่ละ6อ่ะ7เข้าลึกๆลึกๆยืดขึ้น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 นี่พุงยุบลงละ8เข้าลึกๆนี่ไปพุงยุบลง9 10แล้วหุบแขนลงแล้วค่อยๆนอนตะแคงหันหน้าไปด้านโน้นโอเคระวังตกเสือนะระวังตกเสือนะขยับเข้ามาหน่อยเดี๋ยวเข้ามานิดนึงเดี๋ยวเข้ามานิดนึงเดี๋ยวมายกหัวเข้าหน่อยหมอนมันเอียงใช้แขนใช่ไหมเมื่อกี้ใช้แขนใช่ไหมก็ต้องเหยียดแขนเอื้อมมือขวาก่อนเอื้อมมือขวากลางแขนนิ้วออกแขนนิ้วออกเสร็จแล้วเอื้อมมือซ้ายนะอย่างนี้นะเอื้อมมือซ้ายนะให้พยายามเอื้อมมือซ้ายไปด้านนู้นทางด้านทิศทางเข้าหากล้องนะแล้วหายใจลึกๆออกยาวหายใจลึกๆออกยาวหายใจลึกๆออกยาวลึกๆออกยาวThank you.
2ทีโอเคแล้วเสร็จแล้วสลับฝั่งมาฝั่งนี้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 ย้อนขยับไปนิดนึงขยับไปทำเหมือนเมื่อกี้เลยจะขยับฝั่งมาเป็นฝั่งนี้โอเคตัวจะล้มใช่ไหมพอตัวจะล้มก็ต้องเอานี่มาช่วยเอื้อมหายใจหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆอีกทีหนึ่งลึกๆแล้วนอนหงายมะนอนตรงๆนะนอนหงายพยายามนอนตรงกลางเสือนะนอนตรงกลางเสือนะโอเคเสร็จแล้วงอขาขึ้นมางอขาขึ้นมาแล้วกอดหน้าอกกอดหน้าอกตัวเองให้พยายามหัวเข่าแบะออกหัวเข่านะโอเคแล้วมากอดเลยพยายามออกแรงกอดออกแรงกอดออกแรงกอดฮึบหายใจออกจังหวะที่กอดหายใจออก10ทีนะกอดแน่นๆใช่ไหมพยายามให้รู้สึกตรงนี้พุ่งเข้ามาที่รักแร้อีก3ทีทีหนึ่งโอเคนี้ท่าถัดมานะท่านี้เนี่ยถ้าทำเองได้มันก็ดีนะแต่ถ้าสมมุติว่า เป็นคนอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่แม่ลูกกันก็อาจจะดูไม่ค่อยเหมาะสมนะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับแต่ละคนอ่ะโอเคพิจารณาดูตามความเหมาะสมแล้วกันนะครับมางานท่านี้โอเคนี่นะเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวจะออกแรงช่วยนะจริงๆถ้าเกิดทำเองได้ก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมอย่างตัวผมเองผมรู้ว่าศักยภาพของแม่เนี่ยมันทำได้ขนาดไหนแต่ถ้าคนที่อาจจะเป็นคนอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่แม่ลูกกันเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมนะครับอ่ะมาหายใจนะรู้สึกตึงไหมกางแขนออกหน่อยแขนหน่อยตึงระดับไหนทนได้ไหมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆตึงไหมตรงนี้หายใจออกเข้าลึกๆออกยาวหายใจต่อเนื่องนะคืออย่างนี้บางทีเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยเขาบางทีเขา60กว่าปีเขาไม่ได้ออกกำลังกายก็ต้องเข้าใจนะบางทีประตูอ่ะบางทีเราประตูเราไม่ได้เปิดประจำใช่ไหมสนิมมันก็ขึ้นหมดทีนี้ถ้าจะเหิดให้ท่านทำเองเนี่ยมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้แต่ละบางท่าเราก็ต้องแอดไวเซอร์ก็ต้องเป็นผู้ช่วยต้องเป็นผู้เป็นแอสซิสแตนต์ต้องคอยดูว่าทำได้ขนาดไหนนะครับอีกสองทีโอเคเป้าหมายคือตึงเพื่อยืดแต่ไม่ใช่ตึงเพื่อเจ็บนะครับโอเคนะแล้วคอยสังเกตดูว่าก็แต่ละคนไม่เหมือนกันมาหายใจตึงไหมเข้าลึกๆออกยาวๆออกยาว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 อีก3ที
กที่หนึ่งเสร็จแล้วนะหุบขาเข้าอย่างนี้นะแล้วก็หันหน้าไปมองด้านขวารู้สึกยืดไหมยืดกระดูกหลังแล้วหายใจหายใจอีกทีเหนื่อยแล้วนอนตรงเหยียดขาเหยียดแขนนอนเหยียดขาเหยียดแขนนอนเลยโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับคลิปนี้ดูแล้วทำตามแล้วยากไปไหมหรืออะไรยังไงสงสัยอยากพิมพ์อยากคุยอะไรสามารถคอมเมนต์ได้มาสามารถพิมพ์อะไรได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ